พุ่งจะไปไหนล่ะสโมสรของเราจะหนีกลับนะเซเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกและร่วมลีลาในบรรยากาศที่แปลกใหม่ครับกระผมขออาสาสมัคร20ท่านครับที่ต้องการร่วมเล่นสนุกกับเราเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ฝ่าย10ท่านเป็นสุภาพสตรีครับและ10ท่านเป็นสุภาพบุรุษขอเชิญท่านที่ต้องการร่วมสนุกกับเราที่ฟอเลยครับเชิญครับท่านสตรี10ท่านและท่านสุภาพบุรุษท่านเชิญครับมาเฮ้ยไม่ไปก็เสียชื่อเรียนเก่าฝรั่งเศสหมดดีป่ะภาพหลุดมาแล้วครับแต่ว่าเธอต้องเล่นเกมกับทางสมุทรสาครนะไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายเธอเลยครับฉันเห็นพยายามไม่ใช่กลับมาแล้วครับน่ารักซะด้วยนะครับสองท่านเลยเลยครับขอบคุณมากครับสภาพหลุดมาแล้วครับดิฉันภาพสตรีครับติดท่านแล้วก็ไปโลกครับติดท่านครับเลยครับเชิญฉันเดินมาแล้วครับกติกาง่ายๆนะครับเราจะให้สุภาพสตรีนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็สุภาพบุรุษเนี่ยจะอยู่ฝั่งหนึ่งโดยที่เราจะมีผ้าม่านนะครับกั้นอยู่ระหว่างกลางนะครับสองฝั่งจะมองไม่เห็นกันเมื่อผ้าม่านนะครับตกลงมาสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับที่ยืนหันหน้าเข้าหากันจะต้องจับคู่เต้นกันเมื่อจบเพลงนะครับเราจะใช้เสียงเชียร์เสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติในสโมสรแห่งนี้นะครับตัดสินหาคู่เต้นลีลายอดเยี่ยมแห่งค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่จัดจุดให้นะครับประจำที่ตอนนี้นะครับฝ่ายสุภาพบุรุษนะครับหลายท่านอาจจะคิดอยู่นะครับว่าผู้หญิงที่เราหมายปองตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราหรือเปล่านะครับไม่ช้านะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าผู้เต้นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือใครเฮ้ยผมว่าต้องมีสาวๆต้องเพื่อเต้นรำมานานแน่เลยวะเฮ้ยไม่นานแล้วหรอกไว้คู่กับคุณอาวัชชีเถอะเฮียขอให้อย่าเจออีตาบ้านนี่เถอะตื่นเต้นจังเลยนะเราได้จดแผ่ผู้มีเกียรติของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับหลังจากที่เรานับถอยหลังพร้อมกันแล้วผ้าม่านจะตกลงมานะครับทุกคนพร้อมนะครับ5 4เข้าไปเต้นรำกับผมก็ฉันบอกคุณไปแล้วไงว่าฉันสละสิทธิ์จะไม่เต้นรำกับคุณผมอยากรู้ว่าทำไมคุณไม่ยอมเต้นรำกับผมฉันไม่เต้นก็เพราะฉันไม่อยากเต้นนี่คุณไม่มีเหตุผลเลยนะคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงกับผมยิ้มแบบนี้
หมายความว่ายังฉันจะยิ้มยังไงมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณทำไมจะไม่เกี่ยวก็ในเมื่อคุณมองหน้าผมแล้วยิ้มทำไมมันจะไม่เกี่ยวกับผมฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันคิดว่าที่แท้คุณก็ห่วงหน้าของตัวคุณเองนี่เองอ่ะคงจะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนวิ่งหนีคุณแบบนี้สิถึงได้โกรธจะต้องวิ่งมาลากฉันกลับเข้าไปแบบนี้ใช่ไม่เคยมีใครหันหลังให้ผมและจะไม่มีใครทำแบบนั้นได้คุณต้องกลับเข้าไปเต้นรำกับผมฉันไม่ไปฉันโตแล้วนะฉันไม่ใช่เด็กๆที่คุณจะบังคับให้ฉันทำอะไรก็ได้ตามใจคุณและกรุณาจำไว้ด้วยนะคะไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการและฉันจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่หันหลังให้กับคุณประเทศไทยจะมีผู้หญิงที่จองหองแบบนี้อยู่ด้วยแต่แม่พิมพ์ว่านะคะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ผิดนะคะทำไมแม่พิมพ์พูดแบบนั้นล่ะก็จริงๆนะคะเขาอาจจะไม่อยากเต้นรำกับคุณหนึ่งก็ได้เขาก็เลยสละสิทธิ์แต่ว่าคุณหนึ่งเนี่ยสิคะกลับวิ่งไปบังคับไปเข้ามาเต้นรำให้ได้แม่พิมพ์ว่าคุณหนึ่งเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาก็ปล่อยเธอไปแล้วอ่ะแต่นี่พอดีว่าเป็นคุณหนึ่งที่ไม่เคยยอมใครอ่ะก็เลยต้องเอาชนะผู้หญิงคนนั้นให้ได้อันนั้นก็จริงมีพิมพ์มีอย่างที่ไหนพอเขาเห็นหน้าคุณหนึ่งแค่นั้นก็วิ่งหนีก็เห็นผีงั้นแหละแล้วยังด่าชอดชอดยังก็กลัวเปลี่ยนมาแต่ชาติตามก่อนนี่เขาแต่งตัวมอมแมมเข้ากระเซิงก็คุณหนึ่งนั่นเขาเป็นคนบ้าแน่เลยนี่แต่งตัวก็ดีแถมหน้าตายังสวยต่างหากก็เพราะว่าสวยใช่ไหมล่ะคะคุณหนึ่งถึงได้หงุดหงิดขนาดเรียกแม่พิมพ์มาฟังเรื่องนี้ดึกดึกเดินเดินอ่ะที่แม่พิมพ์สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วนะคะใช่ผิดปกติมากด้วยคุณอยากรู้จริงว่าผู้หญิงไม่มีมารยาทจอมจองของคนนี้เป็นใครไปดูนะถ้าคุณหนึ่งเจออีกครั้งแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ได้ลอยหน้ายิ้มแบบนั้นครั้งที่สองแน่เชิญค่ะอุ้มไหนบอกว่าจะไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนไม่ใช่หรอทำไมกลับเร็วจังคือปุ้มเพิ่งนึกได้ว่าต้องรีบกลับมาเตรียมสอนคุณหญิงในวันพรุ่งนี้นะคะเลยขอตัวกลับก่อนอุ้มในรองเท้าปุ้มส้นหักอย่างเนี้ยปุ้มวิ่งหนีเร็วเกินไปหน่อยนะคะมันเลยค่ะวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรอ่ะก็วิ่งหนีพวกนักเลงหัวไม้ที่ชอบรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆนี่คะอะไรนะพี่ปุ้มแล้วเขาทำอะไรปุ้มหรือเปล่าไหนเล่ามาสิใจเย็นนะคะพี่แป้นไม่มีอะไรหรอกค่ะปุ้มหนีมาได้เนี่ยพี่แป้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะนะพี่ตกใจหมดเลยอ่ะพี่ปุ้มทีหลังต้อง
หลังกุ้งต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะถ้าพี่มีอะไรพี่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยต้องรีบโทรบอกพี่พี่จะได้ให้คนรถเนี่ยไปรับเข้าใจไหมจะทราบเจ้าค่ะใจอยากบอกว่า